มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691คุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98แล้วก็ SMS ครับ482-7772พิมพ์ชีวันวักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินทร์ครับโดยจอร์นไรเดอร์เป็นการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับวันนี้พี่บอกเบนซ์นานยังอยู่กับเรานะฮะในคำถามเรื่องเบนซ์สบายมากและเพิ่มเติมด้วยพี่โง่นะฮะกับเรื่องของเคียร์ออโต้แล้วก็ระบบไฮบริดครับอ่ะมาสายนะจ๊ะรีบโทรเข้ามาครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กลับไหมฮะมาเลยเขาถามว่านี่เลยว่าง่ายๆรถกระบะจอดทิ้งมา4ปีพี่ครับจะเริ่มต้นกับมันยังไงดีเรากลับมาใช้กระบะเนี่ยกระบะเนี่ยเวลาที่จอดนานๆเนี่ยบางทีอย่างแรกเลยเราต้องดูเรื่องของเหลวก่อนของเหลวอันดับแรกเลยน้ำมันเครื่องใช่เครื่องเกียร์เป็นท้ายน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไม่ต้องดูเหมือนกันยางดีเซลเนี่ย4ปีอ่ะถ้าเอางี้เอาสำรวจหน้าแรกก่อนนะมองเผินๆอันดับแรกดูยางก่อนแบนไหมใช่ถ้ายางแบนก็สูบลมอะไรให้เรียบร้อยใช่4ปียางหมดสภาพแน่ๆเปลี่ยนแน่นอนต้องเปลี่ยนแน่ๆนะครับ2ขยับดูก่อนเข็นดูก่อนเบรกติดหรือเปล่าใช่ใช่ป่ะเบรกติดก็ต้องไล่ก่อนถ้าข้างหน้าเป็นดิสเบรกก็ไล่ระบบคาลิเปอร์ใช่ครับข้างหลังเป็นดังเบรกก็ต้องไล่กันว่าติดตรงไหนกระบอกเบรกก็บอกเบรกหลังเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ยางกันฝุ่นมันจะมีน้ำเข้าไปทำให้ลูกสูบเบรกเนี่ยมันติดค้างไว้ค้างเลยครับเบรกก็จะติดทีนี้เราต้องทำอะไรแบตเตอรี่แน่ๆไม่เหลือแบตเตอรี่ไม่เหลือแน่แบตเตอรี่หนึ่งลูกนะหมดไปเมื่อปีที่แล้วถอดถังแล้วมาล้างครับสนิมขึ้นพวกกองโซล่ากองดักน้ำถอดทิ้งถ่ายหมดใช่นะครับทีนี้ก็มาน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะน้ำมันคัดน้ำระบบน้ำ4ปีก็ต้องดูวาล์วน้ำปั๊มน้ำหมดนะตายหรือเปล่าเปลี่ยนแทบหมดเลยจริงๆแล้วหมุนคือหมุนเครื่องดูก่อนนะเครื่องยังหมุนอยู่อ่ะต้องบอกว่าห้ามติดเครื่องเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมีอายุ1ปีนะฮะ1ปีก็คือสารเคมีก็หมดสภาพแล้วคือหมดอายุอ่ะพูดง่ายต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนที่จะมีการติดเครื่องสตาร์ทเครื่องใช่ถูกไหมฮะตรงนี้ยังไงก็ท่อยางน้ำท่อทางเดินน้ำมันนะนี่จะหนูอย่างนะบ้านเราพี่ปัญหาเรื่องมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยจริง 4-5 ปีแล้วบางคนเขาเปิดฝาน้ำมันหยอดเลยนะใช่ไหมพี่เปิดฝาดูเลยลูกสูบมีน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันหยอดก่อนเลยใช่จริงพวกกระเดื่องวาล์วพวกนี้ก็มีโอกาสความชื้นจริงๆวิธีง่ายสุดนะผมว่าก็คือโทรเรียกรถสไลด์แล้วยกรถไปอู่ไปอู่ไม่อู่เลยอย่าไปทำด้วยตัวเองอย่าไปฝืนพ่วงแบตเตอรี่ลองขับผมว่าไม่ควรจริงมันจอมซิมจอดอยู่ไม่เป็นไรพอพ่วงแบตสตาร์ทพอแกร๊กเรียบร้อยเลยหมุนเลยผมเครื่องหมุนก็หักหมดกระดงกระเดื่องวาล์วหักห้องได้ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นอยู่เลยนะพังหมดแล้วหนูนี่แหละถ้าจอดไว้ปีแรกก็หนูมาแล้วใช่เผื่อไม่ถึงปีอะไฟลุกอีกเวลาหมุนต้องหมุนให้ถูกทางด้วยครับไอซีนเขาเหวี่ยงหลังเนี่ยหมุนสวนทางกันปุ๊บซีนจะกรอบเลยใช่ย้อนสอนย้อนสอนไม่ได้ยกไปอู่แล้วให้ช่างผู้ชำนาญงานดูบอกเขาเลยตรงๆว่า4ปีพี่ไม่ได้จอดพี่ดูเลยว่าต้องอะไรเสียต้องเปลี่ยนต้องทำครับให้เขาเสนอราคามาก่อนครับนะครับตรงนั้นไปเจอบางอู่ร้องโอ้กันนะให้ช่างเขามาดูก็ได้ครับเรียกช่างเขามาดูที่บ้านของก็ได้ครับมารับสายคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเชิญครับครับสอบถามเรื่องการเปลี่ยนยางรถนะครับครับคือผมใช้รถกระบะสี่ประตูมานะฮะยางใช้มา 80,000 กิโลแล้วฮะแต่ว่าครับประมาณ3ปีฮะแต่ว่าดอกคือไม่ได้บรรทุกของนะใช้แบบรถเก๋งอ่ะนะฮะครับครับดูดอกยางเนี่ยถามเพื่อนเขาบอกว่าเขาดูสังเกตจากตัว
ดอกยางเนี่ยมันจะมีตัวมาร์คที่วัดอยู่ใช่ไหมครับความลึกของดอกยางคือมันยังสึกไม่ถึงมันยังสึกไม่ถึงเนี่ยฮะยังไม่สึกใช่ฮะทีนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเปลี่ยนเลยเปล่ายางยี่ห้ออะไรครับพี่80,000 โลบิทโตนฮะบิทโตนบิทโตนเหรอครับเขาพี่เป็นรถกระบะอะไรครับกระบะวีโก้นะฮะวีโก้ยกสูงขับ2ฟรีแลนเดอร์ฮะฟรีแลนเดอร์ฟรีแลนเดอร์ยกสูงขับ2ถูกมั้ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางละตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นดอกละเอียดหรือพี่จะเป็นดอกมันคือพอเป็นกระบะยกสูงขับ2เนี่ยยางก็มีให้เลือกเยอะแล้วพี่จะเป็นฮาร์ดเทรนแบบที่มันติดรถมาก็คือเป็นดอกละเอียดแต่ก่อนพี่ก็สรุปเมื่อกี้เพื่อนพี่ก็บอกว่าอย่าไปต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับพี่บอกเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนพี่มันยังสึกไม่ถึงตัวมันสึกไม่ถึงพี่ยางรถยนต์เนี่ยมีอายุอย่างนี้พี่นับง่ายๆนะครับอะไรถึงก่อนเปลี่ยนตรงนั้นยางรถยนต์คือมีอายุคือ2ปี 40,000 โลครับ40,000 โลอันไหนถึงก่อนพี่นับอันนั้นถ้าพี่วิ่งน้อยก็นับเป็นมะยางที่2ปีหรือยังถ้า2ปีถ้าวิ่งน้อยพอรุ่นมันรวยถ้ายางยี่ห้อดีๆก็2ปีครึ่งมันมีพศ อยู่ที่ยางครับพี่ได้ดูที่แก้มยางไหมมันจะมีเขียนเลยว่า30/14 30/16ก็คือสัปดาห์ที่30ปี16พี่ก็ไปดูแล้วก็นับกิโลบางคนก็นับกิโลพอเปลี่ยนยางมาก็ทิป A ถ้ารถรุ่นใหม่ๆก็จะมีทิป A ทิป B ทิป B เขาก็ไปจับยางใช่ทิป A เขาไปจับน้ำมันเครื่องครับทิป A ทิป B เขาก็ไปจับยางเลยก็ถึงก็รีเซ็ตเปลี่ยนยางปุ๊บกดศูนย์เลยรีเซ็ตศูนย์ผมเพิ่มอีกนิดนึงเวลาที่เราจะซื้อยางเนี่ยครับเราต้องถามเลยว่าวิ่งประมาณ 20,000 กิโลเนี่ยถึง 30,000 กิโลยางมันจะดังไหมดอกอันนี้สำคัญมันจะหอนดอกมันจะร้องคือยางเนี่ยมันมีให้เลือกที่เป็นยางมันมีหลายแบบมันจะมีฮาร์ดคอมเปลว์ซอฟคอมเปลว์แล้วก็รุ่นใหม่เขาเรียก2คอมเปลว์ผสมระหว่างฮาร์ดกับซอฟใช่แต่ว่าถ้าอย่างพี่เป็นบิสโตติดรถมาติดโรงงานมาเนี่ยก็คือมันเป็นยางกลางๆตัวนี้เขาน่าจะเป็นดูลเลอร์ดูลเลอร์เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นยางเขาเรียกว่าเป็นยางไฮเทเรนก็คือเป็นยางดอกละเอียดแก้มสูงสำหรับรถที่ขับ2ยกสูงอย่างเงี้ยครับ80,000 โล 80,000 โลเยอะมากนะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วท่านลองไปเอาคัตเตอร์กรีดผ้าใบดูนะครับผ้าใบข้างในยุ่ยเปื่อยหมดแล้วครับไม่คือต้องบอกพี่อย่างงี้ดอกยางที่มันเหลือเนี่ยผมไม่เถียงว่ามันขับได้แต่ว่าเรียกว่าคอมเปลวประสิทธิภาพของตัวยางเนี่ยมันไม่เหลือแล้วพี่หน้ามันจะแข็งใช่ยางมันดอกเค้าเรียกเค้าเรียกตายนึ่งดอกมันไม่สึกไปกว่านี้แต่ว่าดอกมันแข็งแล้วก็พี่ลองดูว่ามันอาจจะเกิดรอยร้าวที่แก้มแล้วมีฮะมีเป็นรอยนั่นแหละนี่น่ากลัวเลยครับก็ระเบิดอย่างเดียวนิดหน่อยพี่คิดดูแล้วกันอ่ะพี่โจครับพี่เนี่ยนะครับติดกับพื้นโลกได้เนี่ยรถพี่ยึดกับพื้นโลกได้กับยางสี่เส้นเนี่ยที่เหลือมันลอยออกไปนอกพื้นโลกหมดอ่ะเอาเห็นชัดก่อนนะพี่ลองไปหารองเท้าแตะเก่าๆมาเดินลุยฝนดูพี่รู้เลยเหมือนกันแบบเดียวกันอันตรายเหมือนกันฮะร่อนครับผมประสิทธิภาพในการรีดน้ำก็น้อยลงดอกยางก็แข็งการก่อถนนก็น้อยระยะการเบรกก็จะมากขึ้นความนิ่มนวลก็หายไปหายไปอีกพี่ยกยางชุดนี้ให้เพื่อนพี่ที่บอกว่ายังใช้ได้เอาไปใช้เลยใช้ไปใช้เลยครับดีนะพี่โจทำสังฆทานมาเยอะไม่งั้นพี่แย่แน่เลยตลาดนี้ลาดไปโลมันโอกาสที่หนึ่งพี่จะเจออาการเหินน้ำเวลาฝนตกมีสูงหลอกมันแข็งหมดวิ่งมาปัดเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุรถขับหลังเนี่ยบางทีวิ่งมาม้วนใช่อย่างนั้นถลายสามวิ่งไปไม่รู้ยางไหนระเบิดพี่ต้องทำใจอย่างเดียวระยะเบรกก็ยางหลังระเบิดยังพอคุยรู้เรื่องจะยาวขึ้นระเบิดระยะเบรกก็ยาวระยะขึ้นตอนนี้เบรกตรงนี้เบรกซอยนี้ไปหยุดเอาซอยหน้านู่นครับเปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนะพี่มันคุ้มเกินคุ้มแล้วพี่ครับ80,000 โลมีคุ้มมากๆนะครับผมขออีกสักข้อได้ไหมครับได้ครับมาเลยครับยางไหลอะฮะผมใช้รถมา2รุ่นละโดนขโมยทุกคันเลยครับเขาเอาง่ายๆพี่แล้วทีนี้คันหลังสุดเนี่ยผมก็ใส่กุญแจนะก็มันก็ตัดอีกตัดกุญแจเฉยเลยใช่เพราะเดี๋ยวนี้ครีมตัดมันมีขายเยอะแยะตัดง่ายด้วยตัดง่ายวิธีที่เขาทำกันก็คือถอดยางอะไรไปที่บ้านเวลาแตกทีก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับมาเอาหรือไม่ก็บางคนเขาใช้วิธีนี้
คือกระบะบนน่ะเขาไปใส่ตัวฝาเรียบถ้าพี่ไม่ได้บรรทุกของใช่แล้วก็ย้ายยางอะไรขึ้นไปไว้ในหลังกระบะแต่ขนาดคันผมวิ่งไหลอยู่นะคงต้องทำตัวล็อกตัวล็อกก็หายมีวิธีนึงก็คือเอากระทะเนี่ยแล้วไปซื้อยางเก่าแล้วก็ใส่เข้าไปเอากระทะที่อยู่ติดรถอ่ะแล้วซื้อยางเก่าในหายางมาเซ็นใส่เพราะว่าไอ้พวกที่ขโมยมันดูนะถ้าเกิดล้อยางมันอยู่ไม่อยู่ในสภาพใหม่เนี่ยมันขายไม่ได้ราคาเพราะล้อมันไปขายกันประมาณ500-700ใช่ครับให้มันเห็นยางดอกไม่ดีมันก็ไม่เอา80,000 กิโลเนี่ยก็ยังหาย80,000 กิโลมันยัดใส่เข้าไปพอจะใช้จริงๆมันดันทุบแบนแล้วกันเลยพี่จริงๆแล้วมีเพื่อนของคนหนึ่งเขาแก้วิธีนี้ยังไงรู้ไหมรถกระบะเนี่ยพอออกป้ายแดงมาเขาขายล้ออะไรเลยครับมันเลยแตกแล้วไปซื้อเอาจะได้ไม่ต้องหายหมดเสียเวลาถ้าขายตัวขายเองได้ราคาด้วยเขาทำได้คือใส่ล็อกแล้วพันโซ่มันก็ถัดก็มาตัดแทนที่มันจะตัดล็อกทีเดียวมันต้องตัดโซ่ด้วยไงแล้วผมเห็นที่เขาทำนะคือเอาโซ่มาพันซื้อโซ่ยาวหน่อยแล้วพันเราวิ่งก็แข็งลงหูอีกเราขานี่ก็เอาสายยางโอ้โหหลายหลายคนต้องจะเอาอ่ะกับเราคนระวังนี่มาบอกว่าจอดเลยเดี๋ยวนี้มันเอาทุกที่เลยเผื่อแป๊บเดียวอ่ะจอดในวัดมันยังเอาเลยพี่โอ้โหแบบใช่โอเคครับเหตุสุวิสัยครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ700บาทสำหรับบางคนนี่มันเยอะมากเยอะเยอะเยอะสำหรับพวกที่ติดยาเสพติดโอ้โหพี่ถูกไหมก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าอ๋อพรบใช่ไหมเดี๋ยวตอบพรบแถม SMS สักข้องได้มาเขาถามว่านี่ดีกว่าพี่อันนี้ต้องถามพี่หมอครับแอร์บิดครับ W124 ลงจากปลาพี่แอร์เป็นลูกบิดมีอาการก็คือเวลา1มีไม่มีลมไม่มีลมมันเป็นอย่างงี้เค้าบอกเวลาสตาร์ทเครื่องใหม่ๆเปิดแอร์ครับลมแอร์ช่องกลางมันจะเบามากอ๋อแต่ว่าช่องด้านข้างแรงนะซ้ายขวาแรงขวาแรงพอขับไปสักพักนึงลมแอร์ช่องกลางก็จะแรงขึ้นครับพอช่องกลางแอร์พอช่องกลางแรงปั๊บซ้ายขวาแผ่วครับแล้วก็พออีกสักพักนึงมันจะออกมาเฉลี่ยเท่ากันครับไม่ทราบอาการนี้มันคือยังไงครับมันเป็นที่ตัวสายลมอะฮะสายลมมันอาจจะขาดไอ้ตรงไฟใหญ่หน้าเนี่ย2ดวงเนี่ยฮะที่เป็นตัวปรับลูกกิ้งอะที่ปรับลูกกิ้งอะนั่นแหละปรับสูงต่ำปรับสูงต่ำจริงๆพวกนี้มันใช้แฟดอากาศคือแฟดลมใช้ลมช่วยจากที่ตัวแยกนะฮะตัวแยกลมเข้ามาจากตรงท่อร่วมไอเดียที่จะมีวาล์วสีเหลืองอยู่ครับพวกนั้นนะใช่ไหมพวกหนึ่งพวกสามพวกอะไรพวกนี้มีวาล์วเหลืองๆเยอะแยะเลยอะหลายๆตัวมีท่ออากาศสี่ก็ยังมีอยู่ทีนี้ว่าไอ้ตัวที่ไฟใหญ่หน้า2อันที่เป็นสายไฟข้ามลมเนี่ยบางทีแล้วกรอบแตกร้าวเพราะว่าไฟใหญ่หน้าเนี่ยมันร้อน2จุดนี่แหละโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะหักเราไปปิดได้มั้ยเอาออกได้มั้ยอุดไปเลยแต่ว่าไฟมันไม่กระปรับไม่ได้มันก็ไม่เท่อ่ะไม่ใช่ไฟในแอร์เนี่ยแอร์ตอนนี้แอร์ก็ใช่ดิไอ้ถ้าเกิดว่าเราเสียบกลับไปจริงมันต่อยง่ายๆไม่ได้ยากเราแค่เอาหัวจุ๊บนะเอาท่อยางสายอารมณ์ครับครับต่อเข้าไปเสียบเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ต่อจากแวคคัมมาจากระบบแวคคัมลมไม่ทำแวคคัมลมก็คือรั่วมีการรั่วของในระบบพี่หมออธิบายหมายถึงว่าตัวแอร์ที่มันปรับออกซ้ายขวาเนี่ยก็คือมันใช้ตัวลมชุดเดียวกันใช่เป็นชุดเดียวกันส่วนใหญ่สาเหตุก็คือมันแฟลตอากาศที่มันชอบไปขาดก็คือขาดตรงชุดไฟหน้าใช่ก็คือบอกให้เลยว่าไปดูตรงนี้ได้เลยไม่ว่าคือระบบแอร์เนี่ยคือมันเป็นระบบเดียวกันคือถ้ามีท่อมใดท่อมหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งรั่วก็มีปัญหาล้วนแล้วหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยนะระบบล็อกมันยังใช้ลมลมหมดทั้งหมดที่ลมถาดรังไข่ท้ายรถนะไอ้นั่นปวดหัวไล่สายลมไล่กันอยู่นั่นฝากระโปรงท้ายนะตะเข็บแตกตรงนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีฝ้าขึ้นกระจกด้วยกับตรงนี้ถ้าอากาศเย็นๆนะครับถ้าอากาศเย็นๆฝนตกเนี่ยจะมีฝ้าขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ามีลมรั่วในระบบนะจะเป็น Cจะเป็น L จะเป็น C card จะเป็น S card 140ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ New Eye ไฟกลม124 4รุ่นเนี่ยแหละครับชอบเป็นใช่ครับมันเป็นระบบ Air Vacuum อยู่นะครับมาดูเรื่องราวของพรบ.อินใจฮะบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะฮะร่วมกับ Rider Insurance Broker ฮะแล้วก็ Speed Channel ฮะทำโครงการพรบ.อินใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ครับโดยที่ทุกกรมธรรม์นะฮะที่ซื้อผ่านโครงการนี้ฮะจะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาสามารถซื้อเนี่ยวันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับสามารถซื้อล่วงหน้าได้โดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ของท่านหรือว่าพรบ.ของท่านนั้นหมดสามารถซื้อล่วงหน้าได้กับโครงการนี้ครับพรบ.อิ่มใจไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรา
การรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัชรพลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไปได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ